าล่ะครับแล้วเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นคัตซีนของแมปที่มีชื่อว่า Quest for the Lost Remote TV Quest สำหรับรีโมททีวีที่หายไปเราเดินทางกันมาจนถึง EP ที่2แล้วใน EP แรกเนี่ยเราได้ทำรีโมททีวีหายไปแล้วเราก็ทำทุกวิถีทางเลยผ่านอุปสรรคมากมายจนมันเนี่ยนำทางเรามาที่ชั้นใต้ดินและเราก็พบกับรีโมทแต่โชคร้ายครับไอตัวนั้นมันคืออะไรก็ไม่รู้ขโมยรีโมทเราไปซึ่งแน่นอนว่าเราจะต้องตามมันไปให้ได้ EP นี้เราจะได้รีโมทของเราคืนหรือเปล่าไปดูกันดีกว่าครับจะเดินเข้าไปเลยนะเดินเข้าไปได้ป่าวอุ้ยได้จริงด้วยอุ้ยมันวิ่งหนีว่ะเฮ้ยอันนั้นรีโมทกูเอาขึ้นมาเฮ้ยมันเข้าไปในห้องนั้นแล้ววะกดอะไรได้ก่อนไหมเผื่อได้อาชีพเบนท์ไม่ได้เลยครับไม่ได้เลยโอเคโอเคงั้นเดินเข้าไปเลยแล้วกันแมะแวร์ดี้ทีโกเขาไปไหนแล้วนั่นน่ะสิแล้วมีของให้กดไหมกดอะไรได้ไหมไม่ได้เลยอันนี้เหมือนจะเป็นตู้เซฟนะครับไม่มั่นใจเหมือนกันว่าใช่หรือเปล่าโอเคมีทางให้ลงไปอีกแต่ว่าเราก็ต้องหาขวานหาอะไรสักอย่างหนึ่งมาทำลายมาฝั่งนี้ก่อนมืดจังเลยอะมีอะไรอะรูปภาพเหรอมีกุญแจครับได้กุญแจมาแล้วอ่ะโอ๊ยเราตกลงมาที่ไหนก็ไม่รู้ครับแต่ว่าได้กุญแจมาแล้วไม่รู้จะเอากุญแจไปทำอะไรเหมือนกันอะไรอะซาวเมื่อกี้คืออะไรมันคือฉันสามารถทำพิกแอคได้ที่นี่อ้าโอเคโอเค wow. แล้วทำเลยไหมอ่ะหรือว่ายังไงโอเคเอาไม้เอาของต่างๆโอเคครบแล้วทำเลยติ๊งโอ้โหทำง่ายจังวะไม่ต้องไปหาของด้วยเอาละครับผมได้พิกแอคอ๋อโอเคตะกี้หน้าหายตกใจเอ้ยใครอ่ะเอา้าอ๋อเราก็ตีหัวมันเหรอตะกี้อืมตีซะอ๋อมันขวางเราเมื่อไหร่แล้วก็ตีหัวมันเอ้ยโอ้ยต้องเบรกให้ทันด้วยเออว่ะต้องเบรกให้ทันไม่งั้นเจ็บเออมาดิเรียบร้อยครับผมสามารถใช้โกคีได้เลยอุ้ยอันนี้อะไรอ่ะหมาตาแดงเหรอโกคีฝั่งนี้อ๋อมีเลดกับบลูคีด้วยเหรอเอลุยเราตกมาที่ไหนวะเนี่ยนี่ใต้บ้านกูจริงปะเนี่ยโอ้เออทำลายทิ้งอันนี้คืออะไรเหมือนจะเป็นกับดักนะอ้อมดีกว่าไม่เหยียบดีกว่าอันนี้อ้าวเข้าไม่ได้เหรอเข้าไม่ได้ไม่เป็นไรอันนี้เหมือนจะเป็นใบแบบคนหายนะครับตีทิ้งก่อนโบ๊ะโอเคอันนี้เหมือนจะเป็นกับดักอีกมีอะไรเนี่ยบลูคีด้วยทำไมมีบลูคีสองอันอันนี้คืออะไรเฮ้ยเฮ้ยมันน่าจะเป็นกับดักนะเฮ้ยซึบซึบซึบเฮ้ยซึบซึบอ้าวมันไม่ใช่กับดักนี่นะเลคคีโอ้ยนั่นไงนั่นไงเอ้ยเอาตายเลยหุยโดนแทงเจ็บตีนเอาไหมฮึบฮึบเอาโอ้โหใจร้อนไปอีกแล้วใจร้อนไปอีกแล้วฮึบเอายังไม่ถึงนะใจร้อนใจร้อนใจร้อนเอ้ยไอ้บ้าเอ้ยโอเคฮึบไปสวยครับเราได้อะไรมานะไม่ใช่บลูใช่ปะอุ๊ยโอ้โหขัดใจวัยรุ่นว่ะเฮ้ยอ๋อโผล่ตรงนี้เลยสวยสวยสวยฮึบซึบโอเคเรดคีย์นะครับเรดคีย์กุญแจแดงงับโอเคเอ้ยไอเวนลำพังมีกับดักไม่พอต้องมีไอตัวนี้ด้วยเรดคีย์ครับเลยคึบทำมาแล้วซึบเอ๊บซึบมาดิก็มาดิฮะซึบ everything is fine ทุกอย่างปกติทุกอย่างดีมากโอ้โหเดินยากมากครับแต่ว่าเราฝีมือยังไงล่ะอุ๊ยเกือบแล้วกูเกือบตายแล้วอุ๊ยอันนั้นอะไรอ่ะอันนั้นอะไรอ่ะคุยได้มั้ยอย่ากอดพวกเขาโอเคได้โอ้โหปลอดภัยมั้ยเนี่ยทางนี้ฮึบเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะอ๋อมันคือเสียงปกตินะครับอันนี้คืออะไรใช่ฉันเป็นกล่องโอเคขึ้นไปเอากุญแจสีฟ้าอันนี้เป็นฟ้าเรืองแสงนะทันอยู่แล้วเฮ้ยมีกุญแจเหรอเอ้าอะไรกันเนี่ยเราก็ต้องเดินไปฮึบเดินมาเอาใกล้ๆเอาอีกว้ายจะเล่นกับฉันใช่ไหมจะเล่นกับฉันใช่ไหมเราไปตายให้หมดตายให้หมดเอากุญแจมานี่โอเคโอ้โหโคตรไกล
เราได้กุญแจน้ำเงินมาแล้วกุญแจฟ้ามาแล้วโอเคฟ้ากับน้ำเงินน่าจะคนละอันกันนะครับเมื่อกี้น่าจะเป็นฟ้าเราค่อยๆเดินออกไปนะครับจะไม่ตายใช่ไหมไม่ตายหรอกเฮ้ยแต่ตะกี้มันโดดได้จริงนะแล้วก็กระโดดไม่ได้แล้วงงไหมเอ้าเอิบโอเคสวยกุญแจฟ้าได้หรือเปล่าโอเคครับเข้ามาแล้วห้องใหม่ห้องถัดไปไอติมเพราะฉะนั้นเราเดินไปก็ได้ลืมโอ้ยโอ้โหทำไมมันกว้างจังเลยอ่ะที่เนี่ยอุ้ยอันนี้อะไรอ่ะโฮล่าอะไรอ่ะดอนดี้เอสตอยอ๋อยูทูบเบอร์เหรอโอเคไม่มีอะไรครับอึ๊บแอมออนเดอะกราวด์ซัสรีโมทรีโมทที่น่าสงสัยโอเคไม่มีอะไรเนาะไปข้างบนแล้วกันซึบตีออกเอฉันสามารถใช้โกคีอ๋อโกคีเก่านี่หรือเปล่าอุ๊ยอะไรอ่ะคลิกมีกดชั้นถ้าสมมุติปุ่มมันไม่ทำงานหลังจากที่กดใช้คันโยกแทนอายุชัวโอเคยังไม่ชัวแล้วกันเดี๋ยวขอสำรวจก่อนกระดาษถ้าเดินบนเส้นนี้ที่ไม่ใช่กระดาษอาจจะตายหรือเปล่าเปเปอร์รีดสนใจเรื่องของนายเถอะโอเคเราไม่สามารถกดอย่างอื่นได้หรอเข้าไปได้ไหมวิอะไรอะมันมีเลเซอร์ด้วยเดี๋ยวต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งมาบล็อกมันเพื่อไม่ให้มันยิงใส่เราโอเควิอันนี้อะไรเหรออะไรวะเนี่ยคืออะไรอ่ะไหนไปกดปุ่มดูหน่อยสิอยากกดปุ่มแล้วเนี่ยชัวกดเลยเอ้าเข้าไปได้ด้วยแต่ว่ายังไม่เข้าดีกว่าสวัสดีมิสเตอร์ล็อกซ์ไฮโอเคตอนนี้มันเริ่มแบบเยอะไปหมดแล้วอะไม่รู้เหมือนกันว่าทั้งหมดนี้คืออะไรอุ๊ย5อ๋อมีสัญลักษณ์อยู่ตรงนี้นะครับโอ้โหโคตรเยอะอันนี้ไม่สัญลักษณ์นี้ยังไม่มีนะครับมีตึ๊ด35ตึ๊ด35ตึ๊ดโอเคอ๋อนี่ไงเดาได้2 3 5 2 7ได้มั้ยไม่ได้อ่ะงั้น7 3 5 7 2เพราะมันสัญลักษณ์เดียวกันเห็นป่ะเปิดประตูได้แล้วโอเคเดาล้วนๆเดาล้วนๆเดาล้วนๆอันนี้ทำอะไรได้อีกเนี่ย Minecrafting Table โอ้กูรู้เฮ้ยกุญแจสีขาวสวยสวยโอ้โหที่นี่มันกว้างใหญ่ไพศาลมากเลยกว้างใหญ่ไพศาลไหนดูสิอันนี้อะไรเนี่ยกุญแจสีดำด้วย Brown Key อ๋อ Brown Key โอเคกดไปแล้วเราตามเส้นนี้ไปเส้นนี้เนี่ยมันเป็นสีเอาสีเขียวแล้วแสดงว่าน่าจะโอเคแล้วแต่ว่าตรงนี้มันเป็นสีแดงอยู่อาจจะต้องเข้าไปในนี้ก่อนซึบเตะไรแดดอยู่ตรงนั้นนะเอาลิโมกูขึ้นมาไอ้ลวกอีกแล้วโถ่ไอ้ตัวนี้ปกติยัง that is quite a fall partner เป็นเพื่อนฉันเหรอเอออะไรก็ได้แล้วแต่โอเคเราต้องเดินไปต่อนะครับค่อยๆเดินใจเย็นๆอันนี้คืออะไรหน้าตา I have legs ฉันมีขาไหนวะไหนอ๋อนี่เหรออันเล็กๆเนี่ยโอเคบอกกูทำไมเนี่ยเฮ้ยเหมือนจะเป็นลิฟต์ครับโอเคอึ๊บอ้าวอะไรวะโอเคไปต่ออันนี้คือโอ้โหคันโยกอะไรไม่รู้ปุ่มอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยโอเคอันนี้คือซ้ายขวาอันนี้โอเคน่าจะตรงโอเคตรงเลยโอเคไปตรงไปก่อนแล้วกันมันมีทางขวาให้เดินไปด้วยแต่ไม่รู้คืออะไรเอ้ยหนูอีกแล้วแรปมาทำอะไรตรงนี้อ่ะเอาไม่ตอบกูดีๆล่ะไม่มาทำอะไรตรงนี้แบบแบบเออ go back home กลับบ้านไปเลยมี่ไม่อ่ะฉันจะอยู่นี่โอเคแล้วแต่ละกันบ้าเปล่าเอาใหม่แล้วเราคุยกับมันใหม่ตะกี้เหมือนจะมีกดปุ่มแล้วได้แบจด้วยนะครับ Are you hungry yeah เอาพิซซ่ามาให้ฉันหน่อยเป็นพิซซ่าซุปแหละได้ไหมโอเคเดี๋ยวฉันไปในครัวไปเอามาให้แล้วกันนะโอเคปรับใจโอเคเราไปต่อนะครับใต้นี้มีอะไรหรือเปล่าในนี้ไม่มีอะไรนะครับใต้นี้อย่าเดินไปข้างหน้าตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าผมหลงทางไปแล้วนะแล้วก็ถลำลึกไปไกลมากเลยไม่รู้ว่าที่ไหนเป็นที่ไหนแล้วตอนนี้อุ๊ยลิเวอร์นี่ไงเอาไปในนี้แล้วก็ขังตัวเองไว้ในนี้ Enter
ช่เออโนออกก่อนออกก่อนออกก่อนขอออกก่อนในนี้มีอะไรหรือเปล่าขอสำรวจนิดนึงโอเคก็คือไม่มีอะไรแล้วแหละต้องไปหาไม้มาแปะตรงนี้นะครับเอ้าได้เอ้าได้แล้วนี่ว่ะโอเคอ๋อเป็นเลเจนด์เหมือนกันนะครับเป็นตำนานเหมือนกันอ๋อโอเคเมื่อกี้เนี่ยไอตัวนั้นมันเดินมาทางนี้แล้วเราก็ตกไปตรงไม้นี้ใช่ปะเอ๊ะงั้นเราเข้าไปในนี้แล้วก็ enter อ๋อมันไปทางอื่นไม่ได้แล้วโอ้โห TNT เต็มเลยระเบิดทั้งนั้นนายกำลังทำบ้าอะไรเนี่ยเฮ้ยเป็นไปยังไงมันกดระเบิดจอสว่างอ้าวจบแชปเตอร์2แล้วหรอสรุปก็คือจบแชปเตอร์2ผมยังไม่ได้รีโมทคืนหรอโอ้ยังเศร้าอะครับผมนึกว่าเราจะได้รีโมทคืนตั้งแต่แชปเตอร์2แล้วนะแล้วก็ค่อยไปเนื้อเรื่องถัดไปในแชปเตอร์3แชปเตอร์4นะครับโอ้โหยังเศร้าเลยยังไม่ได้รีโมทแล้วคืนนี้จะดูอะไรล่ะ เอาเป็นว่าไม่เป็นไรนะครับถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะพักไว้เท่านี้ก่อนเหมือนเดิมนะครับแล้วเดี๋ยวสำหรับแบบนี้เนี่ยเราจะมาดูกันอีกทีตอนแชปเตอร์3ว่าเราจะได้รีโมทคืนหรือยังนะครับผมเขาบอกว่าแชปเตอร์3เนี่ยมาตอนปีหน้าเลยโอ้โหก็นานพอสมควรเลยนะครับสำหรับแชปเตอร์3เอาเป็นว่าจะตั้งหน้าตั้งตารอแล้วกันนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Quest for the Lost Remote TV นะครับชื่อชอบยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องบอททูมาเป็นพวกเดียวกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ